ตอนนี้เป็นเวลา5:05 PM นะครับเรากำลังเดินทางไปที่สิงคโปร์โดยเที่ยวบินTR-867ค่ะครับผมออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองมุ่งหน้าสู่สนามบินชางอีประเทศสิงคโปร์ครับก็จริงประมาณเวลา2:35 PMครับโอเคในมาติดตามต่อนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา3:30 PMนะครับก็เดี๋ยวเราออกจากตม.เสร็จมาเจอกันครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เทอร์มินอลที่4นะครับไปดูดีกว่าว่าด้านหลังคืออะไรเพื่อนๆตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะครับผมตื่นเต้นรายการเล่นกับคุยแล้วค่ะเครื่องนี้หรอก็เก่งมากเวอร์เครื่องนี้ก็จะเป็น Fast and Several Travel นะครับก็จะเป็นเครื่องที่ใช้สำหรับเช็คอินอัตโนมัติในการตรวจหนังสือเดินทางตรวจกระเป๋าด้านในก็เหมือนกันนะครับใช่ก็จะเหมือนกันเลยด้านในก็จะเอาไว้โหลดกระเป๋าอะไรพวกนี้ครับผมมีความทันสมัยมากๆเลยนะครับผมข้างบนมีฟู้ดคอร์ทด้วยเดี๋ยวเราไปหาข้าวทานกันดีกว่าครับอันนี้ว่าทำกำลังทำอะไรคะกำลังจะทานเนื้อแม่ของเราค่ะเพิ่งสั่งมาค่ะคือแบบไฮเทคมากใช่ค่ะแล้วก็จะรีฟิลนะคะไม่จำกัดเลยเสร็จแล้วนี่ได้เลี้ยงมาแล้วมือแรกของเราค่ะเทอร์มินอล3กันนะคะเทอร์มินอล3ก็จะมีภายในที่จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเอนเตอร์เทนเมนต์มากมายสำหรับเด็กที่เป็นสไลเดอร์สำหรับเด็กคืออยากขึ้นมากแต่แบบไม่เด็กแล้วก็มีร้านอาหารนะคะที่แบบเหมือนช็อปทั่วๆไปนะค่ะก็จะมีส่วนผีเสื้อนะคะแต่ว่าเราก็เข้าไปชมไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในเกตเราไม่ได้อยู่ในเกตตอนนี้ก็เลยอดเดี๋ยวแต่ว่าก่อนจะหารูปมาให้ดูนะเดี๋ยวเราไปต่อที่เทอร์มินอลต่อไปดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เทอร์มินอลที่2ค่ะค่ะเทอร์มินอลนี้นะคะจุดเด่นก็จะมีสวนดอกทานตะวันนะคะที่อยู่กันที่อยู่กันที่ดันฟ้านะคะแต่ว่าเนื่องจากมันอยู่ในเกตนะคะคุณไม่สามารถเข้าได้เราก็จะนำภาพมาฝากกันนะคะก็เดี๋ยวไปดูภาพกันเลยค่ะวันนี้นะคะทีมของพวกเรานะคะจะกลับกรุงเทพกันแล้วแล้วเราจะมาเช็คอินด้วยเครื่อง Fast Check In นั่นเองตอนนี้เราเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราได้บอดี้การ์ดแล้วก็แท็กกระเป๋ามาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาติดแท็กครับโอเคนะครับครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ในเกตของเทอร์มินอลวันค่ะตอนแรกเรานึกว่าจะไม่ได้มาแล้วนะครับเพราะว่าข้างนอกเขาไม่ให้ถ่ายทีนี้เราดูตั๋วบินแล้วก็พอดีว่าเราได้กลับที่เทอร์มินอลวันพอดีนะครับเทอร์มินอลนี้นะครับก็จะเป็นเทอร์มินอลแรกก็จะยังไม่มีความแตกต่างอะไรมากมายกับสนามบินบ้านเรานะครับก็เทอร์มินอลนี้สิ่งที่สำคัญเด็ดๆก็คือเขาจะมีการจัดสวนจะเป็นสวนต้นไม้ประมาณนี้ครับผมเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมนะครับสามารถรับบรรยากาศประมาณนี้ครับผมส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นไฮไลท์ของโซเชียลทรีนะครับซึ่งตอนนี้นะครับมันเป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าแล้วเกือบตีหนึ่งแล้วก็มันจะปิดนะครับสำหรับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ
สวัสดีครับที่จะรู้ความจริงข้างในและยังคงเฝ้ามองหาเวลารู้สึกอ้างว้างอยากจะรู้